ยืนหันหน้าเขาข้างโน้นมีคนเขาแจ้งความมาตายทั้งหมดเลยทำไมอ่ะจับลุงนนท์ฉันทำไมยืนอยู่กับที่อย่าขยับนะตรงนี้แหละหันหน้าออกมาหันหน้าออกมาสวัสดีครับไอ้นายไปเย็นไปเย็นเด้อยืนเพื่อนเกิดอะไรขึ้นนะอันนี้คือถ่ายรูปความเจ๋วแล้วเหรอถ่ายรูปความเจ๋วแล้วเหรอถ่ายรูปหมู่ชิวถ่ายรูปกลับบ้านอ่ะเข้าออกมาไอ้นายมาเย็นดีๆขยับหน่อยขยับเย็นดีๆยืนได้เท่หน่อยขยับหันหน้ามาลูกหันหน้ามาหันหน้าละว่ามามีอะไรคนไหนครับที่แทงคุณอ่ะคนนี้แหละครับคนนี้คนไหนอ่ะคนหัวขาวเลยครับคนขวาสุดคือเบอร์หนึ่งครับแล้วไล่มาหนึ่งสองสามสี่เบอร์สองครับเบอร์สองลงไม่ใช่พวกนี้เลยครับอะไรนะลุงมาแทงใครเปล่าไม่ได้แทงผมฟังเพลงอยู่กระดาษอ่ะผมฟังเพลงอยู่กระดาษครับเขามาแจ้งความมาเลยมีหลักฐานไหมอ่ะมีอะไรอ่ะเทนเฮียเฮียนี่มาอีกแล้วอะไรเหรอเฮียไม่อะไรอ่ะผมอยู่ฟังเพลงอยู่กระลาดใช่ก็ฟังเพลงอยู่กระลาดอ่ะใช่ไม่ผมถามลุงเอะก็อะไรก็ชี้เป็นผมทุกรอบไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นลุงรับจบเหรอใช่กูรับจบนั่นสงสารจังนี่แจ้งความเท็จนะครับแจ้งความเท็จนะใช่ใช่ลุงมากันอะไรมาไหนเอามาข้างนอกอะฮะแจ้งความเท็จนั่นเนี่ยเท่จังเลยดูฟ้าดิตำรวจโกดไม่ไปหมดดิไม่เรียกหลานมาหรอกอ้าวไปหมดเมื่อกี้บอกเรียกลุงอ่ะเออก็ปกติจะเดินตามตูดลุงใช่หรอเฮ้ยแล้วก็ฟาดไปกระบองให้หรอกฟาดด้วยน้ำไม่รู้ครับไม่รู้ครับลุงเป็นไงห้องเมื่อกี้เป็นไงบ้างดีดีฟังนี่ทึบเลยนะมองไม่เห็นแค่นี้เหรอไม่ลงขอบคุณครับแค่นี้เหรอแค่นี้เหรอแค่นี้เหรอว่าอะไรวะแค่นี้เหรอแค่นี้เหรอแค่นี้เหรอแค่นี้จะโก้อะไรวะคิดว่าจะนู่นนี่นั่นโอ้เสียเวลาลุงเราได้รถใหม่แล้วไปลุงกว่าไปลุงลุงเราได้รถใหม่แล้วรถไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บไม่แล้วงี้แจ้งความเท็จผมคืออะไรอะครับทำไมไม่แจ้งความเท็จเป็นคนแจ้งความไม่มันจริงเลยไอ้เวย์มันพูดอยู่โอ้ยรู้ไม่ตะกี้มันพูดอยู่ไม่ใช่เหรอตะกี้พูดอยู่นะตะกี้ก็พูดอยู่ไม่ใช่เหรอผมเนี่ยนะใช่ถ้าเคยมีคนพูดอยู่เนี่ยก็คืออะไรอ่ะขอครับลุงยืนตรงนี้นะคืออะไรอ่ะนี่ได้เหรอแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงผมแจ้งกลับอ่ะผมแจ้งกลับครับแป๊บนึงแป๊บนึงเป็นโลผู้ต้องสงสัยอีกแล้วครับผมแจ้งกลับครับหมานครับหาค้นตัวค้นตัวใช่ทำไมล่ะครับลุงตะกี้มันพูดว่าอะไรอ่ะไม่เมื่อกี้ผมเองลุงใช่เหรอไม่ได้ความเท็จแล้วแจ้งความเท็จผมได้ไงอ่ะไม่ได้ไปแทงใครเปล่าไม่ได้แทงผมไม่ได้เอาอะไรออกมานานแล้วมีคนแต่งตัวเรียนแบบลุงแล้วเนี่ยผมว่าเนี่ยไม่ผมไม่ได้เอาอะไรออกมานานแล้วนะไอ้พวกแทงๆอ่ะครับคุณหมอคุณคนตัวผมเนี่ยผมอนุญาตให้คนตัวไม่คนทำไมอ่ะอ๋อหมอมารักษาขาถ้าผมแทงก็ยึดไปเด็ดมีดอ่ะแล้วก็จ่ายค่าปรับไปด้วยผมบอกว่าลุงมีคนไปลุงไปทำอะไรใครไว้เปล่าก็ไม่ได้แทงคุณบอกว่าผมมาไปแทงเขาผมถามว่าลุงได้ไปแทงใครไหมไม่ได้แทงผมเรียกค่าเสียหายครับผมโดนใส่ร้ายแต่งตัวแบบเนี้ยผมโดนใส่ร้ายหน้าตาหล่อๆอย่างผมจะไปแทงใครก็นั่นน่ะสิคนดีๆนี่ไปทำอะไรผมโดนใส่ร้ายอะครับวันอยู่แต่บ่อนผมโดนใส่ร้ายอะครับเขาบอกว่าเขาโดนแทงที่หอยครับลุงผมเป็นคนดีแล้วงี้ยังไงอะผมแจ้งความขับครับคุณตำรวจครับความกลับเดี๋ยวผมไปตามตัวคนแจ้งมาหาลุงแล้วกันตามมาเลยโอเคดันเลยไปไหนเนี่ยมันจะไปซื้อรถไม่ใช่หรอไม่ก็รอแจ้งความกลับไงไปซื้อรถก่อนแล้วค่อยมาไม่เอาผมรอแจ้งความกลับเลยไม่เอาพอวางก็ปล่อยนกปล่อยปลาใช่ว่างวันนั้นเองก็ปล่อยหลานแล้วแจ้งความกลับเพราะว่าผมจะเอาเงินไปแต่งเรื่องพอดีเลยเฮ้ยแจ้งความกลับอย่างนี้แจ้งความทิศโดนอะไรบ้างวะก็โดนแจ้งความทิศมันก็ครึ่งชั่วโมงมั้งอ่ะฮะนั่นแหละแล้วได้เงินไหมไม่ได้ไม่ได้เหรอเสียเวลาไม่มันเรียกมันแจ้งความเท็จขั้นรุนแรงเลยนะลุงไปร้อนเล่นตรงไหนมาเนี่ยไม่มันแจ้งความเท็จขั้นรุนแรงเลยนะครับผบ.มันบอกว่าผมแทงคนน่ะคือใส่ร้ายเลยนะนี่คือจอดจงใช่ใช่คืนนี้จอดจงเลยนะผมไม่ยอมนะค่าปรับแทงคนมันเท่าไหร่อ่ะโอ้โหเป็นหมื่นอ่ะเพราะมันถึงแก่ชีวิตอ่ะลุงใช่อันนี้คือตอนนี้กูไม่รู้ว่าเป็นหนี้หรือจะเงินไปซื้อรถเนี่ยมันอะไรแน่ๆนะคือลุงผมเป็นคนดีนะใช่ผมจ้างเป็นคนดีอ่ะครับผมจะเอาเงินไปซื้อรถหรือจะไปใช้นี่เอาไปซื้อรถ
จ้าก็ต้องมีการแต่งรถไงมันต้องแต่งเดินเดินเดินดีกว่ารู้จักแต่งกับช้าพอบอผมเอาผมไม่เอาเงินก็ได้ให้มันติดคุกไปใช่ก็ฝากทำพอดีเลยนะโทรหาเดี๋ยวให้เขาโทรหามันไม่รับเห็นไหมเห็นไหมไม่รับแล้วเห็นไหมเห็นไหมเอาเบอร์มาเอาหมาเนี่ยถามเลยผมไม่เป็นคนโทรเขาไม่ได้มาแจ้งความนี่แหละนี่แหละนี่แหละหมาหมานี่แหละ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 อะไรนะครับรูปพันสันฐานถ่ายรูปไว้หรือเปล่าฮะใช่ใช่ใช่และชี้ด้วยนะว่าเบอร์สองผมเป็นคนพูดเล่นเอางี้คุณมาพูดเล่นกับผมได้ไงอ่ะก็เดี๋ยวผมบอกว่าแทงใช่ไหมแล้วคนที่มีในกลุ่มลุงก็มีลุงคนเดียวที่มีปากฉลามไงเรื่องความเป็นความตายไม่แล้วไม่แล้วคุณรู้ได้ไงว่าพวกผมไม่มีปากฉลามคุณรู้ได้ครับผมเคยเห็นให้ของลุงไงก็เคยเห็นแต่แล้วคุณรู้ได้ไงคนอื่นอาจจะมีก็ได้ครับคุณตำรวจประเทศนี้ประเทศนี้มีคนแค่สองคนหรอครับใช่คนระยำระยำมีคนเดียวเลยครับอย่างนี้ถ้าคนปลอมตัวเป็นผมแล้วมาแทงคนมั่วทำไงอะครับก็ใช่ไงก็ผมโดนคนเดียวมันใช่คือแล้วผมมาโดนไอ้เนี่ยโดนไอ้เนี่ยผมโดนคิดว่าผมเป็นโลต้องใส่แล้วเนี่ยผมรับไม่ได้อะผมหยุดกระทำความเหี้ยมาหลายวันแล้วนะตำรวจผมก็ไม่ได้แตะต้องเลยนะโลอะไรนะโลอะไรนะโลต้องสงสัยเหรอโลต้องสงสัยใช่มันมีปัญหาหนึ่งมันคือมันเก็บ DNA ไม่ได้ครับคนที่โดนแทงอะคือตอนนี้กูไม่รู้ว่าที่พูดนี่น้อยใจหรือผมจำได้ไหมว่าวันตอนนั้นน่ะที่ผมเดินทําเหี้ยอะไรอยู่ไม่รู้ว่าได้อยู่ดีเรียกตัวผมเข้ามาตรวจ DNA อ่ะใครอ่ะพี่แบ๊ก คือผมไม่ได้อะไรเว้ยแต่ผมแค่เสียความรู้สึกอ๋อไม่เป็นไรลงไม่รอขอ10,000ก่อนขอ10,000ไม่มีหรอกรอไม่ได้หมาเอามา10,000ใส่ร้ายผมอ่ะเดี๋ยวลุงผมไม่ได้ใส่ร้ายลุงซะหน่อยนะอ้าวแล้วคุณพูดผมอ่ะงั้นขับรถนะรู้ป่ะจบเขาเป็นเริ่มมีความรู้สึกที่มีต่อกันอ่ะมันไม่มีแล้วอ่ะเดี๋ยวหายไปแล้วอ่ะคือมันหายไปหมดแล้วอ่ะคือเมื่อกี้ยังชมกูอยู่เลยคราวนี้มาด่ากูละไม่ได้ด่านี่ไงไม่ลงรู้เปล่าอะไรที่เขาคำนวณไอ้คดีเต็กกี้ที่มันผ่านล่วงไปได้ผมช่วยออฟอยู่ข้างหลังนะงั้น 5,000 ลดให้โอ้ลุงยังจะเอาอีกเนี่ยใช่เอาแรงให้ช่วยลุงน่าจะหิวหนักมากเลยนะเนี่ย 5,000 ผมจะเอาไปแต่งรถเดี๋ยวไปดูเลยรถคันใหม่ผมไปกดซื้อโชว์แล้วเอาไปเข้าโชว์ด้วยเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับลุงคุณก็มีเป็นส่วนหนึ่งในรถของผมคุณควรจะดีใจเพราะรถคันนั้นคุณได้มองเก็บมันทุกวันผู้กำกับใจดีนี่ธนาคารอยู่นี่ธนาคารอยู่นี่เดี๋ยวรอขบครับรอขบแป๊บน้อยกดเงินมาใส่ตัวกูมาได้ครับลุงเป่าเลขอะไร410ไม่ใช่140แล้วคนนี้เขายังไม่ไปไหนก่อนเนี่ยเห็นยิ้มเป็นชั่วโมงกันนะคนนี้เขาโดนทำขออีกทีเบอร์อะไรนะ140นี่ครับนุ้ยโอ้ยพอบอติดโทรศัพท์ตลอดเลยวันเนี้ยทำอย่างเงี้ยใช่ดูเด็กดูที่มือเขาถือโทรศัพท์อยู่ไหนอ่ะ 5,000 เนี่ยผมเราปรึกษาพอบออยู่ได้อยู่แล้วพอบอว่าไงครับให้อยู่แล้วให้อยู่แล้วใช่ใช่ไหมท็อปใจดีจะตายโผล่น่ารักปลอดใจดีใช่ป่ะท็อปครับครับใช่ครับใช่เห็นไหมใช่ใช่รอยสักที่แขนก็เท่ดูเด็กใช่หล่อขนาดนี้เลยใช่แล้ววะเนี่ยโคตรหล่อเลยครูมากคือหล่อจัดอะใช่หล่อจัดหล่อจัดดูรอยสักที่แขนข้างขวานั่นสิใช่มองข้างหน้าลุงวันนั้นเองใช่หล่อเท่หล่อเท่หล่อเท่ลุงครับฮะให้ไม่ได้จริงๆครับเฮ้ยอะไรวะพอบองไม่อนุมัติอ่ะโดนใส่ร้ายขนาดนี้โอเคโอเคโอเคก็ไม่เป็นไรเราเป็นคำขอโทษจากผมไปแล้วกันนะครับลุงขอโทษแต่แค่จำไว้อย่างเดียวงั้นถ้าผมแทงคุณตายแล้วผมขอโทษก็อย่าโกรธกันนะเขาไม่น่าจะได้ยินนะไปเร็วไปปั่นนี่ไปเล่นกันแล้วไปถ่ายรถใหม่กันถ่ายรถใหม่กันดีกว่าไปลุงตรงลงลงลุงนี่จะไปกันลุงผมมีให้ลุงช่วยงานมันนี่ค่าตอบแทนมันนี่จะบอก 10,000-20,000 แล้วกันอะไรช่วยผมลุงไม่ได้อ่ะไอ้เหี้ยพอพูดเรื่องเงินปุ๊บลุงจับไวเลยอย่างงี้ครับลุงวันนี้มีคดีคนเขาปั่นป่วนประชาชนน่ะใครอ่ะเป็นน่าจะเป็นฆาตกรต่อเนื่องอ่ะไม่น่าใช่แจ็คเดอะริปเปอร์อ่ะใครซานตาคลอสอ่ะมันเป็นเขาใส่ชุดซานตาคลอสหน้ากากกวางใครวะใช้ปากฉลามแทงคนตามที่งานขาวอาหารนี้มันมีคนรอดมาคนหนึ่งเข้ามาแจ้งความลุงล่าตัวมาได้ผมให้ครับถ้าลุงล่าใช่ถ้าลุงล่าตัวได้ผมให้ลุงเท่าไหร่ดีพอให้ครึ่งนึงเลยให้ครึ่งนึง
ครึ่งนึงน่าจะได้ประมาณ 10,000 อ่ะลุงจัดไปเอาแล้วเหรอเพราะเขาแทงไปหลายคนอยู่ได้เลยเอาตัวด้วยนะอ่ะฮะจับให้มาเป็นศพด้วยนะเป็นศพดีกว่าถ้าผมให้เป็นศพผมจะไม่เดินผมจะไม่โดนยึดสนับใช่มั้ยถ้าผมเกิดเหตุการณ์สู้กันอ่ะไม่ถ้าเกิดเหตุการณ์สู้กันกับปากฉลามผมไม่รู้ถ้าเกิดเหตุการณ์สู้กันเราป้องกันตัวไงเอางี้ลุงเจอมันลุงโทรมาบอกผมก่อนได้ๆๆใครวะไม่รู้อ่ะคนใหม่เหรอใครวะทำไมฆาตกรในเมืองมันเยอะจังวะเอ๊ะแต่เมื่อวานโจ๊กเกอร์มันกลับมาแล้วอ่ะลุงเหรอโหซีซั่นที่แล้วผมแค้นมากเลยโอ้ยโวยเนี่ยถ้าไม่ใช่ฟอร์เลสเตอร์มันพังไปแล้วถ้าไม่ใช่ฟอร์เลสเตอร์มันพังไปเลยฟอร์เลสเตอร์ที่ไหนพังไปแล้วได้ขนาดนี้มันพังไปแล้วจริงๆบอกกันเพื่อนโอ้นั่นก็ดีลงหอยโวยนี่เองนึกว่าขาวแวร์เหรอไอ้ลุงขอมาบอกบอกวางยาอะไรสาให้เงินไปแล้วเนี่ยไปซื้อรถน้ำใช่ไปเล่นนี่เดี๋ยวไปซื้อให้ดูเลยไม่แต่ว่ามันไม่ได้วะโอเคผมเติมได้นะลุงเติมไม่ได้หรอกเติมบั๊กได้ละพอบอออฟบอกวางยาอะไรไม่รู้เฮ้ยใช่เหรอบั๊กเหรอไอ้หน่วยเติมไหมแต่เป็นหนึ่งต้องมาเติมที่ข้างดีคือรถอยู่เติมไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวไปตามหาไอ้ตัวไอ้สองคนนั้นได้เติมไม่ได้ได้ไงไอ้สาวไม่ได้เหมือนกันบั๊กถังน้ำมันนี่ไงเติมไม่ได้เหรอลุงเติมไม่ได้ลุงไม่ให้ช่างนี่ก็เติมไม่ได้เหมือนกันไม่ได้ให้ช่างเติมอ่ะเรียบร้อยฟอร์เรสเตอร์ตัวกระป๋องนี่จะให้น้ำมันโนโนโนไม่มีทางไม่มีช้างรถของลาลักเออรถของลาลักตอนเข้าเมืองมาอยากโดนกระทืบอยู่เลยฉายคิดถึงร้านเกมแบทเทิลเลียร์ป่ะเออยังไม่ทันหาอะไรบ้านหายหมดแล้วไปตามหาไอ้สองตัวเวนั้นเป็นเลยจำเสียงมาได้ป่ะพวกมึงจำเสียงได้ไหมไอ้คู่พิกาจูนะจำได้ครับผมจำได้ครับไอ้เขียวกับไอ้ชมพูป่ะใช่ไหมการแต่งตัวมันได้เนี่ยแหละไม่เดี๋ยวมันก็ไม่เปลี่ยนเสื้อผ้าหนีอยู่ดิเชื่อกูเด็ดล็อกอะแค่นี้ก็รู้ละธรรมดาธรรมดานะเฮียไห่รู้จักอยู่ไม่ใช่หรอมันส่งของให้เฮียไห่อ่ะเออไปว่าทำหาใครว่าจบคนมันแจ้งความน่ะอ่ะไห่เจอตัวไอ้สองคนนั้นไหมไม่เจอเลยลุงโอเคเดี๋ยวจะเล่นมันหนักๆเลยผมเตรียมยาทุกชนิดยัดตัวมันละอ๋อมันกวนตีลุงนะฮะมันแจ้งความไงมันชื่ออะไรไม่รู้ชื่อผมไม่รู้ชื่อรู้แค่เป็นฝาแฝด2คนลุงอ่าฮะอ่าฮะใช่ใช่ครับมีเบอร์มันไหมอ่ะให้ติดต่อเลยต้องขอรถอย่างบ่อยผมไม่มีเบอร์ผมบอกว่าจะขายของมาที่ช่างมันก็มาที่ช่างเลยมันที่เบอร์ผมโอเคครับลุงแจ้งความหรอใช่ใครวะก็เราไปจ้วงนะครับมันบังอาจมากมาลุงอะเฮ้ยกูปิดตาอยู่กูปิดตาอยู่ทะเบียนอะไรกูหลับตาอยู่ทะเบียนอะไรทะเบียนอะไรอย่าง097 097ว่ะโอ้ยสวยทะเบียนสวยด้วยถ้า098นี่คือเบอร์ลุงเลยนะเออสมเสียว่า TEF ไปแต่งก่อนไปวูก่อนขึ้นมาคนนึงก็ได้ฟอร์เรสโอเค097ว่ะ